เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดรถแคมรี่โอ้โหขับมาอย่างไวครับก่อนเสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางแล้วก็ไปฟาดถูกต้นไม้คุณผู้ชมดูสภาพของรถก่อนโอ้โหหลังคาเปิดเลยครับรถพังยับเลยและคนขับติดอยู่ในซากรถแบบนี้เจ้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดต้องเข้าไปช่วยเหลือคนขับครับก็คือนายพิเชษอายุ53ปีพุ่งอัดติดกับรถแบบนี้เลยนะครับตัวถังงอไปเลยเจ้าที่ตัดถ่าออกมาจากรถนะครับในสภาพที่ตัวคนขับหมดสติรีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนเลยคนเห็นเหตุการณ์ไลฟ์ฟังบอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอมาถึงถนนสุขุมวิทช่วงแยกท่าประดู่ฉางเกลืออำเภอเขาสมิงจู่ๆรถแคมรี่คันนี้ครับแซงขึ้นไปด้วยความเร็วถ้ากะด้วยสายตาไม่น่าจะต่ำกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเสียหลักลื่นนะครับพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนและไปฟาดกับต้นตะเคียนจนรถพังยับแบบนี้ครับเขาขี่รถมาก็สะบัดฟุตเขาลื่นเหรอสะบัดเลยเขาลื่นน้ำเองเขาใช่ไหมไม่รู้เขาสะบัดเลยแหละไม่ได้มีแตะเบรกแตะอะไรเลยใช่ไหมไม่รู้เขาผมก็ไม่รู้ได้ยินเสียงเบรกไหมได้ยินเสียงเบรกไหมผมไม่เข้าใจกับเบรกเวโร่ดาวเขามาจะปัดขึ้นเลยเขาไม่ได้หักหลบใครไม่ได้แซงใครเนาะเขาขี่มาปกขับมาปกติเร็วไหมเขาขับเร็วไหมเร็วเร็วมากประมาณเท่าไหร่พอกะได้ไหมร้อยสามน่าจะลื่นนะแล้วก็เสียหลักคุมรถไม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบจากที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดรอบๆด้านแล้วกันว่าสาเหตุที่มาที่ไปเกิดจากอะไรนะครับมาอีกแล้วค่ะยูเทิร์นก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนผิดอ่ะนะให้ดูภาพแล้วกันเพราะว่ารถใหญ่เหลือเกินยูเทิร์นเวลาเขายูเทิร์นเขาต้องใช้กะจังหวะเวลาใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วคือการตีโค้งของเขามาได้ครึ่งทางแล้วอะค่ะถูกรถตู้ที่ขับมาทางตรงพุ่งชนเต็มแรงคืออย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมเวลาแบบเราเห็นรถตู้หรือว่าเราเห็นรถบรรทุกใหญ่ๆอย่างรถพ่วงอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้แบบเลี้ยวปุ๊ดปาดนะคะคือเขาก็จะค่อยๆเลี้ยวใช่ไหมต้องตีวงแต่อันนี้คือลักษณะเหมือนรถตู้ไปชนคือทางตรงก็ต้องเป็นทางเอกอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมละกันอัดก๊อปปี้กลางลำของ18ล้อที่กำลังเลี้ยวยูเทิร์นที่นิคมปิ่นทอง1ตำบลหนองขามศรีราชาชลบุรีสภาพอย่างที่เราเห็นเลยค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีนำตัวนายชัยสิริออกมานะคะนายชัยสิริอนุจารีวัฒน์เป็นคนขับรถตู้โดยสารคือร่างอัดก๊อปปี้ค่ะมีแผลเยอะเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้านะคะคางแตกเลยค่ะแล้วก็อกมีรอยฟกช้ำแขนขวามีแผลฉีกขาดซึ่งประเมินอาการแล้วสาหัสค่ะต้องปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปเดี๋ยวคงต้องสอบปากคำค่ะคือเข้าใจว่าน่าจะมีวงจรปิดแล้วว่าภาพกล้องหน้ารถนะคะเดี๋ยวคงต้องประเมินกันอีกทีแล้วก็สรุปว่าความประมาทนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นนะคะส่วนเหตุการณ์ต่อมาที่ชลบุรีคุณผู้ชมครับช่างรับเหมาขับรถกระบะไปพุ่งชนรถเทลเลอร์โอ้โหนี่คล้ายๆกันเลยก็คือรถเล็กไปชนรถใหญ่นะครับแล้วสุดท้ายพอกู้ภัยเข้าไปช่วยเนี่ยถึงก็ตกใจเพราะว่าในรถกระบะมีปืนด้วยนี่เมื่อคืนประมาณ5ทุ่มตำรวจสภ.เมืองชลบุรีและกู้ภัยได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถกระบะพุ่งชนรถเทลเลอร์คนขับรถกระบะก็คือนายประหยัดศรีดีอายุ45ปีคนนี้ช่วยออกมาได้โอ้โหต้องเอาที่ดามคอมาด้วยนะครับแล้วก็เอาใส่เปรย์เป็นช่างรับเหมาถูกชนอัดติดอยู่ในรถนะครับที่ถนนบายพาสขาเข้าบางแสนจังหวัดชลบุรีขณะที่นำตัวออกมานะครับเจ้าตัวก็เนี่ยบาดเจ็บแต่ยังพอพูดได้มีเครื่องมือช่างหล่นเต็มรถเลยแต่ที่น่าตกใจว่ามันแปลกก็คือมันมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกด้วยล่ะสิเจ้าตัวรีบบอกเลยบอกว่าอ๋อมันเป็นปืนบีบีกันไม่ใช่ปืนจริงขณะที่คนขับรถเทลเลอร์ครับบอกว่าจอดรถแล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสักพักเดียวได้ยินเสียงชนดังโครมใหญ่นะครับแล้วก็เสียงคล้ายยางระเบิดนี่นี่นี่คือปืนที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นบีบีกันนะตำรวจตรวจสอบรถกระบะโอ้อันนี้โชคร้ายเขาไปอีกก็คือขับไปชนเขาแล้วไม่มีประกันด้วยนี่ทีนี้จะชดใช้ค่าเสียหายอะไรยังไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็คงจะต้องมีการแจ้งข้อหารวมไปถึงจะต้องมีการไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายกับทางรถเทลเลอร์ด้วยนะครับ